สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Invest in Your Area นะครับประจำวันนี้วันศุกร์นะครับที่17พฤศจิกายนนะครับ2566นะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีใครสังเกตบ้างไหมว่าบรรยากาศอากาศเริ่มดูดีขึ้นแล้วนะครับในระดับหนึ่งลมหนาวผมว่าเริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะนะครับถ้ามาดูในตัวของตลาดหุ้นเองวันนี้เป็นลักษณะของเขียวสลับแดงมันจะไม่ได้บวกสวยงามอะไรเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเช้านี้เองเนี่ยส่วนใหญ่เอเชียอยู่ในทิศทางที่เป็นลบนะครับไม่ได้เป็นบวกมากมายมีจังหวะของการย่อบ้างหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมามันก็ฟื้นตัวได้ดีดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ก็มีลักษณะการย่อตัวลงเช่นเดียวกันแต่ผมว่าเช้านี้ไม่ได้แย่อะไรเท่าไหร่นักเพราะว่าดูตัวของดาวโจนส์ฟิวเจอร์เองก็อยู่ในทิศทางที่เป็นบวกนะฮะเช้านี้ยังบวกอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับการรายงานตัวเลขหลายๆตัวนะครับของเฟดเองถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับคือเมื่อวานนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐเนี่ยนะครับมีการรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะครับออกมาอยู่ที่2.31 แสนรายนะสองแสนกว่านะครับ2,300,000เนี่ยนะครับเรียกว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้นะครับปกติแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าอ่อนมาลดลงน้อยกว่านี้ไอประมาณอยู่แถบ200,000นี่มันขึ้นมาสัก203,000เนี่ยนะครับเรียกว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดแล้วก็สูงกว่าในช่วงที่ผ่านมามันสะท้อนว่าตอนนี้คนในสหรัฐเองเนี่ยมันเริ่มว่างงานมากขึ้นนะครับตัวเลขแรงงานของสหรัฐเองตรงนี้มันสะท้อนถึงตลาดแรงงานของสหรัฐที่เริ่มที่จะชะลอตัวลงแล้วฉะนั้นก็จะไปกระตุ้นความหวังในการที่เฟดน่าจะต้องยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะนะครับเพราะก่อนหน้านี้ทั้งตัว CPI เองทั้งตัว PPI เองเนี่ยเงินเฟ้อทั้งฝั่งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเองเนี่ยชะลอตัวหมดเลยพอตลาดแรงงานก็อ่อนแรงลงด้วยนะลักษณะแบบนี้เนี่ยก็กระตุ้นความหวังค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไปดูที่ CME Fed Watch 2ตอนนี้คือ 100% เลยคงว่าค้างเอาไว้ 100% นะครับในช่วงของปีหน้าคือตลาดเทมหนักไปหมดว่าไม่น่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วแล้วก็มีโอกาสในการปรับลดลงในช่วงแต่กลางปีนะครับแล้วก็ตัวบอนด์ยูสหรัฐเองนะครับตัวของเช้านี้เองก็ปรับตัวลงมาต่อไปแดงเถือกเลยนะครับแล้วก็ไหลลงมาต่อเนื่องฉะนั้นในนี้เป็นคีย์ที่ดีนะครับถ้าบอนด์ยูยังอยู่ในลักษณะของการที่อ่อนลงนะครับแล้วก็ค่อยๆอ่อนลงต่อเนื่องเนี่ยอย่าอ่อนลงเร็วเกินไปนะให้อ่อนลงแรงตาค่อยๆต่อเนื่องจะเป็นสัญญาณที่ดีที่ทําให้ตลาดเองมีโอกาสในการที่จะเป็นลักษณะของการที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปในโซนด้านบนนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีภาพตลาดนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่วันนี้ผมว่าอาจจะถ่วงตลาดได้นิดหนึ่งก็คือประเด็นในเรื่องของราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันเมื่อคืนนี้เนี่ยเราคุยกันว่ามันอยู่ในทิศทางที่เป็นลงอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ไหลลงมาต่อเนื่องเมื่อวานนี้ปรับตัวลงแรงอีกครั้งหนึ่งทําโลใหม่นะครับต่ํา75 เหรียญนะครับสําหรับตัวของ WTI นะล่วงหน้าน้ำมันดิบล่วงหน้าหรือ WTI เดือนธันวาคมเนี่ยนะครับปรับตัวลงมาทําจุดต่ําสุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามคาดนะครับเมื่อวานจะมีตัวเลขจีนด้วยรายงานออกมาตัวเลขยอดขายบ้านเรียกว่าออกมาค่อนข้างอ่อนแอนะครับปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็เริ่มมีรายงานว่าจริงๆเนี่ยปัญหาอสังหาของจีนมันไม่ได้แค่ตัวเอเวอร์แกรนด์ตัวนั้นมันยังมีตัวอื่นอีกฉะนั้นก็กังวลกันแล้วนะครับว่าอุปสงค์ของจีนมันจะอ่อนแอแต่ก็ตัวของสต็อกน้ำมันดิบเมื่อวานนี้ที่รายงานออกมาก็เรียกว่ามากกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้นะครับแล้วเราก็ยังมองเหมือนเดิมมุมมองเราเลยคืออุปทานน้ำมันตอนนี้มันล้นตลาดนะมันเยอะมากใช่ราคาน้ำมันมันมีโอกาสในการอ่อนตัวลงแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับเวลาราคาน้ำมันมันลงมาเยอะแล้วเนี่ยแล้วมันลงมาใกล้ๆโซนเนี้ยโซน70 เหรียญ68 เหรียญตรงเนี้ยถ้าลองพิจารณาดูแถบๆเนี้ยจะเป็นโซนที่ซาอุจะไม่ค่อยยอมปล่อยพอลงมาอยู่แถบๆบริเวณเนี้ยซาอุก็จะเดี๋ยวพอเนี่ยเดี๋ยวจะปลายเดือนเนี้ยจะมีการประชุมโอเปกพลัสแล้วพอลงมาจากแถบบริเวณโซนเนี้ย60 กว่าเหรียญเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีมาตรการอะไรออกมาผมเชื่อว่าแบบนั้นฉะนั้นระยะสั้นมันก็จะเป็นลักษณะของการได้ขายลงมาก่อนแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องลงมาแรงมากๆแรงเวอร์เกินไปอาจจะยังไม่ใช่นะครับมันไม่ได้มีไครซิสไม่ได้มีอะไรเนี่ยเด็กคิดว่าราคาน้ำมันพอลงมาแถบโซนเนี้ยจะพยายามยืนไหวเพราะโซนนี้เป็นโซนที่เขาต้องการให้มันอยู่ในระดับนี้ระดับด้านบนนี้ก็เป็นโซนของการเปิดกําไรเพิ่มของเขาฉะนั้นก็ตอนนี้ยังลงได้อยู่นะครับยังลงได้อยู่แต่ต้องไปรอดูแนวรับด้านล่างนะครับก็น่าจะถ่วงหุ้นในกลุ่มพลังงานได้นะครับสําหรับตัวของราคาน้ํามันที่วันนี้ที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงเลยส่วนปัจจัยภายในประเทศไม่มีอะไรวันนี้น่าจะมีการตั้งโต๊ะนะครับในเรื่องของชี้แจงเรื่องของ Naked Short นะครับก็น่าจะผ่อนคลายลงมาได้เยอะแล้วก็ถ้าตลาดมากํากับดูแลให้มันมากขึ้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าความกังวลมันจะเริ่มบางไปแล้วก็คนที่ทําแบบแอบทําผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มน้อยลง
อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่สิ่งที่ไม่ดีผมยังมองเหมือนเดิมคือ EPS ไม่ได้ปรับขึ้นเลยนะเช้านี้ยังปรับลงมานี่ต่ำ85แล้วนะครับ EPS ปีหน้าอยู่ที่99ต่ำ100ก็เรียกว่ายังดูไม่ดีอยู่ฉะนั้นเนี่ยอัพไซด์ของตลาดมันเปิดมากไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้เนี่ยฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ยังเทสอยู่ที่ EMA 25วันนะครับถ้าผ่านไปได้นะครับก็มีโอกาสในการที่จะเบรกขึ้นไปในโซนด้านบนนะครับแนวต้านอีกทีก็1,432นี่ลุ้นนะถ้าเบรกได้นี่ดูดีเลยอย่างที่เราคุยกันก็คือเราหวังเนาะเราคาดหวังให้เบรกผ่านขึ้นไปในโซนด้านบนนี้นะครับก็ได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่แต่วันนี้พอหุ้นในกลุ่มพลังงานมันถ่วงหน่อยผมว่ามันเลยอาจจะยังไปได้ยากครับก็จะเป็นลักษณะการที่ไซด์เวย์ออกด้านข้างตรงนี้สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีคุณเพชรดานะครับสวัสดีคุณแม่27องศาเนาะสบายสบายเลยเช้านี้สบายสบายเลยครับรู้สึกดีเลยนะมันมีลมเย็นๆเข้ามานะครับหุ้นที่เราแนะนํากันไปนะครับอัปเดตกันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันอังคารก็ตั้งแต่ตัวบิกริมเมื่อวานก็สามารถเพอร์ฟอร์มไม่ดีแล้วก็ทะลุขึ้นเหนือเส้น EMA 25วันแล้วหลังจากนี้จะเริ่มเพอร์ฟอร์มได้ดีมากขึ้นนะครับฉะนั้นใครมีอยู่ถือได้ใครไม่มีอยู่ผมว่าจังหวะย่อหรือจังหวะแบบไม่ต้องแบบถ้าไม่ได้แบบขึ้นโดดมากเกินไปยังเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้นะครับส่วนจุดในการซับลอสอย่าเอาให้หลุดเส้นเนี้ยนะครับแล้วก็สต็อปก็คือโซนเรนจ์ที่3.5ถ้าหลุดเนี่ยต้องคัดไปก่อนในระยะสั้นแล้วเขาจะไหลลงมาได้โซนเรนจ์22.7ก็อยู่ว่าห่างอยู่นะครับด้านบนแนวต้านระยะสั้นอาจจะอยู่โซนเรนจ์26.5นะครับกับโซนเรนจ์28.5ถ้าค่อยๆขึ้นไปได้นี่ดีคือราคามันกองในโซนด้านล่างมากๆอะแล้วก็มีโอกาสในการฟื้นตัวขึ้นได้ทีนี้เรากลับมาแนะนําต่อคือตัวของโรจนะนะครับโรจนะก็รายงานกําไรออกมาแล้วสวยงามมากนะครับบวกมา200กว่าล้านนะครับ267ล้านนะจำตัวเลขไม่ผิดสำหรับรูจนะนะครับกำไร267ล้านบาทนะครับดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับตัวเลขกำไรหลักๆเองมาจากในเรื่องของการขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมคือตัวกำไรจากพวกของโรงไฟฟ้าพวกการขายไฟเนี่ยเรียกว่าน้อยนะกำไรจากการขายไฟน้อยไม่ได้โดดเด่นแต่ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแล้วพอได้เรื่องของกําไรในเรื่องของยอดขายนิคมที่ขึ้นมาทํานิวไฮเลยโอ้โหก็เรียกว่าดูดีราคามีโอกาสในการฟื้นตัวกลับขึ้นไปในโซนด้านบนนะครับแล้วก็จุดสต็อปลอสอยู่ที่เดิมคือ5.5ใครมีของอยู่จังหวะในการย่อ5.8อะไรประมาณนี้5.8 5.6เป็นแนวในการเข้าหลักนะครับรุนฟื้นตัวกลับขึ้นไปในโซนด้านบนว่า7 บาทเนี่ยนะครับถ้าผ่านโซนเวนเนี้ย6.15เนี่ยผ่านได้ก็จะขึ้นไปเทสแถบโซนเป็น6.7 7 บาทแถบบริเวณนี้นะครับก็มีโอกาสในการที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นอยู่นะครับตัวพวกโรงไฟฟ้าพวกนี้ครับพวกเอ็กโก้พวกนี้หัวยังสามารถดูดีนะคือเบรกผ่าน25วันแล้วเราก็ย่อลงมามีโอกาสในการฟื้นตัวกลับขึ้นไปในโซนด้านบนได้อีกครั้งหนึ่งก็มีอยู่ก็สามารถถือสามารถสะสมได้เช่นเดียวกันนะครับ CPO ยังได้ลุ้นอยู่นะฮะสำหรับตัว CPO ยังได้ลุ้นอยู่คือราคาณปัจจุบันเนี่ยนะครับขึ้นมาเทสแนวต้านที่บริเวณไฮเดิมในกรอบสามเหลี่ยมนะครับเบรกผ่านเมื่อไหร่นี้สนุกเลยนะฉะนั้นลุ้นเบรกไปด้วยกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันต้องมีติดไม้ติดมือไปก่อนอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะแล้วก็เตรียมเบรกผ่านในโซนด้านบนนี้เปียงขึ้นไปนี้แนวต้านด้านบนนี้62 บาทแล้วก็สําหรับสายสะสมเนี่ยกองด้านล่างมาพอสมควรแล้วผลประกอบการก็ไม่ได้แย่อะไรเลยฉะนั้นได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นโอเคท่านได้มีคําถามสามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราดูคําถามกันนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตตัวของฟิวเจอร์กันก่อนนิดหนึ่งนะครับตลาดฟิวเจอร์เรียกว่ามาถูกทางนะครับก็เมื่อวานย่อลงมาไม่ได้ย่อลงมาลึกอะไรเกินไปนะครับแนวรับตรงเส้น EMA 25วันก็ยังเป็นแนวรับที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งนะครับเนี่ย25วันเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็มีโอกาสนี้ทำรูปแบบเป็นสามเหลี่ยมเตรียมที่จะเบรกด้านบนไปอีกทีก็ประมาณโซน900ครับไฮเดิมแบบไฮเดิมตรงนี้แล้วก็เส้น EMA 75วันจะเป็นแนวต้านนะที่มีความแข็งแกร่งด้านบนนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเบรกผ่านตรงนี้จะเป็นสัญญาซื้ออีกทีหนึ่งยังไปแอบฝั่งลองมีความได้เปรียบมากกว่านะใครมีอยู่สต็อปลอสก็ยังคงยกอยู่ที่เดิมก็คือสต็อปลอสจะอยู่ที่บริเวณ862นะครับเป็นจุดในการที่ราคาปิดนะเราใช้ราคาปิดแต่สําหรับคนที่เป็นเล่นสั้นเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่ควรลงมาต่ํากว่าผมคือถ้าเป็นผมไม่ชอบให้มันลงมาปิดแก็ปนะครับแถบบริเวณสัก869ไม่ควรลงมาปิดแต่การย่อตัวลงมา875 873เนี่ยจริงมันระหว่างวันมันย่อไม่ได้แต่ราคาปิดมันก็ควรจะต้องไปยืนเหนือข้างบน8
8.75อย่างเงี้ยถ้าปิดได้นะก็ถือว่าดูดีเมื่อวานที่ดูดีเตรียมเบรกนะครับฝั่งรองมีความได้เปรียบมากกว่าโพลองต่อไปนะครับไม่ช็อตนะโซนนี้ไม่ค่อยน่าช็อตเท่าไหร่นะครับส่วนตัวทองคําเด้งแรงโอ้โหเด้งแรงเลยเด้งแรงก็ค่อยๆไต่ระดับเราคิดว่ามันจะย่อหน่อยนะเมื่อวานนี้มันไม่ย่อเลยนะครับเป็นการย่อรองมันไม่ย่อเลยนะคิดว่าอาจจะลงมาอย่างนี้แล้วยกโลนะมันไปเลยแล้วพอมันไปเลยปุ๊บแบบเนี้ยคือมันก็ดีสำหรับคนที่มีรองอยู่แล้วแต่คนที่ไม่มีของเนี่ยทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าขึ้นมาแล้วนะครับแนวต้านตรงนี้วันนี้มันจะอยู่แค่บริเวณ1992นะครับไม่ได้ไปไกลมากนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับอีกทีหนึ่งก็โซนแนวต้านก็โซนไป2,000กับ2,010นะครับแถบบริเวณนั้นแต่ผมว่า1992ไม่น่าจะผ่านได้ง่ายๆนะน่าจะมีจังหวะการย่อออกมาฉันอาจจะต้องควรมีลองอยู่หาจังหวะเทคโปรฟิตบ้างก็ดีนะครับสําหรับตัวของทองคํานะทองคําก็หาจังหวะในการเทคโปรฟิตไปถ้าเงินบาทถ้าเราก็ยังมาถูกทางอยู่แต่ว่าผมว่ามันแข็งค่าเร็วเกินไปนิดนึงมันจะมีจังหวะในการเด้งจังหวะในการอะไรบ้างนะครับก็เด้งขึ้นมาก็ยังเป็นฝั่งของขาช็อตได้เปรียบมากกว่าคือยังเล่นฝั่งของการแข่งค่าอยู่นะครับด้านบนตรงนี้นะครับแนวต้านวันนี้ก็อยู่ที่35.35นะครับถ้าเด้งไปได้อีกก็มา35.5ตรงนี้เป็นเด้งช็อตเลยนะครับจะมาไล่ช็อตผมไม่ค่อยน่าไล่เท่าไหร่ละต้องรอเด้งแล้วค่อยช็อตแต่สำหรับใครที่มีช็อตอยู่แล้วนะครับใครที่มีช็อตอยู่แล้วก็เลทโปรฟิตรันไปเลยแบบนี้เราสบายแล้วนะครับเลทโปรฟิตเราเลยมันมีจังหวะที่มันกระตุกลงมาหาแบบกระตุกพยายามจะเบรกของเราไปทิศนี้นิดนึงแบบนี้แบบซ้ายเห็นไหมมันทำไฮใหม่ไม่ได้นะก็ไหลลงมาทำโลใหม่นะครับตัวค่าเงินยูโรอยู่ในกรอบประชิดกรอบด้านบนแล้วยังไม่ผ่านนะครับผมว่ามันก็ไม่น่าเล่นอ่ะคือเป็นจังหวะโฮได้แต่จะไปถือไล่ไม่ได้ถ้าจะรอย่อรับเพื่อเล่นรองที่ต้องให้ย่อลงมาก่อนแบบนี้แล้วค่อยซื้อนะถ้ามันไม่ลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่ไปเล่นมันถ้าเงินเยนอยู่ฝั่งช็อตนะเราอยู่ฝั่งช็อตนะครับเราแนะนําช็อตครั้งแรกเลยนะครับราคาแถบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยในรอบหลายวันนี้เนี่ยครั้งแรกที่เราแนะนําช็อตแล้วมันก็เริ่มละนะครับนี่สัญญาณจะดีมากถ้ามันเบรกดาวลงมาได้นี่จะเป็นแบบเราชิงช็อตอะเนี่ยเราต้องชิงช็อตแล้วสัญญาณบอกอาจจะหลุดนะเราก็ชิงช็อตละนะครับแถบนี้เนี่ยขึ้นมาอีกเราก็ช็อตเพิ่มนะครับจุดในการซอฟลอสคือ153หลุดตรงนี้ปุ๊บไหลยาวนะครับแล้วเล่นโปรฟิตรันยาวเลยนะไม่ต้องหาแบบถ้าหลุดตรงนี้นะไม่ต้องหาแนวขายเลยเพราะผมว่าเอาทีเอาเยอะๆเลยสําหรับตัวข้างละเอียดนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูคําถามกันนะครับคําถามตัวแรก GPSC ใช้ GPSC สวยนะครับก็ยังคงสวยอยู่นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะเป็นการรีบาวฟื้นขึ้นมาแนวต้านหลักของเขาอะระมัดระวังตรง50 บาทแถบนี้มันเป็นเส้นแนวโน้มขาลงที่กดมาด้วยนะครับแล้วก็เป็น EMA 25 วีคฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามฟื้นตัวขึ้นมาได้นะเหลือ10 วีคแล้วระยะต่อไปก็เนี่ย25 วีคลง50 บาทแล้วเป็นจิบยาด้วยฉะนั้นตัวแนวต้าน GPSC ก็จะอยู่แถบบริเวณนั้นผมว่าขึ้นมามันจะมีจังหวะในการย่ออาจจะขึ้นมาเจอ50แล้วย่อลงมาหายกลับมาหา10 วันกลับมาหา25 วันนี้อีกครั้งก็ตอนนี้ยังไปได้อยู่ยังไปอีก3 บาทนะแล้วอาจจะมีจังหวะของการย่อนิดหน่อยนะครับ EA เมื่อวานสวยนะนะครับเมื่อวานสวยมีจังหวะของการแบบคือ EA เนี่ยเมื่อวานที่เราคุยกันว่าเขาจะเริ่มเหมือนทําทรงเป็นแบบประมาณนี้ไหมนะครับก็คือพยายามขึ้นมาไต่ระดับขึ้นเหนือ10 วันไปยืนเหนือ10-25 วันเนี่ยเราก็จะค่อยๆปรับตัวขึ้นแต่ก็จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าเนี่ยกรอบของเขาอะขึ้นมาตรงแถบบริเวณสัก48.5กรอบเนี้ยนะครับมันก็จะย่อแล้วพอเนี้ยมันย่อนะถ้าให้ดีนะตอนเนี้ย10 วันมันจะต้องเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับให้ดีนะ10 วันต้องเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งละจะต้องเป็นแบบแนวรับที่ลงมานะครับแล้วพยายามต้องไปปิดเหนือให้ได้นะครับนะครับฉะนั้นก็เนี่ยถ้าแบบลงมาย่อนะคือไปเทสตรงนี้นะแล้วย่อลงมาแล้วเอา10 วันยืนให้ได้ไปต่อมันจะเริ่มแกว่งของแกว่งขึ้นไปได้นะครับหรือแกว่งในกรอบประมาณนี้จะแกว่งแบบฉะนั้นแถบนี้นะครับถ้าเล่นสั้นก็148.5นี่คัดไอ้ขายนะครับขึ้นไปก็พยายามแบ่งขายย่อลงมาดูก่อนนะจริงๆโลของเขาเลยที่เป็นจุดในการซับลอสมันอยู่ลึกนะครับก็เลยมองว่าถ้าลงมาลึกตรงนี้มันลึกเกินไปเลยระยะสั้นเอาตรงไอ้สิบตรงนี้ไปก่อนเพราะถ้าหลุดสิบมันก็ลงมาได้จุดตรงนี้นะครับแต่ตราบใดก็ตามถ้ายังยืนเหนือกรอบนี้
เขาก็ยังเป็นลักษณะการที่แกว่งแบบแกว่งขึ้นแหละนะครับแต่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นแกว่งขึ้นแบบนี้ลงอันนี้เราไม่รู้นะหรือแกว่งขึ้นแล้วเดี๋ยวเตรียมสร้างฐานเราไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าจะต้องขึ้นไปก่อนรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะต้องมีลงมาเพื่อให้วีคลี่อ่ะมันยกโลเพราะตอนนี้วีคลี่มันยังไม่ยกโลถ้าจะกลับตัวแบบรอบใหญ่นะวีคลี่มันยังไม่ยกโลเลยฉะนั้นมันต้องมีจังหวะวีคลี่ให้ยกโลบ้างนึงตอนนี้ก็เล่นสั้นในกรอบไปก่อนฮะได้ทุนมาแบบนี้เมื่อวานเข้าออกไม่ทันก็รอย่อครับก็ผมว่าวันนี้ก็ถ้าจังหวะย่อก็46.5ยังมีลุ้นนะ46.5 46ก็ยังมีโอกาสได้มีจังหวะย่อเข้ามาบ้างนะครับก็พอเล่นได้เล่นได้ครับไม่ได้ดูแย่อะไรแต่คุม stop loss ให้ดีนิดนึงนะสมมติเราเข้า46.25 46 บาทเนี่ย45.25เนี่ย10 วันเนี่ยถ้าหลุดเราต้องพยายามลดไปก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวลงมาตั้งรับกันใหม่ประมาณนี้คุม stop loss ให้ดีนิดนึงสำหรับการเล่นอีนะครับก็ประมาณนี้โอเคไม่ได้มีคําถามใดๆเพิ่มเติมแล้วนะครับงั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันจันทร์หน้าสัปดาห์หน้าเลยหรือว่าถ้ามีท่านใดไปสัมมนาวันพรุ่งนี้นะที่บริษัทคาเบล่านะครับชั้น 17ก็เจอกันนะครับมีคําถามอะไรก็เตรียมกันนะครับก็ไปถามกันไปพูดปะพบปะพูดคุยกันมีอัปเดตหุ้นในช่วงเด่นปีหน้านะว่าเป็นยังไงบ้างครับไปกันหมดทุกคนเลยยกกันไปทั้งแก๊งเลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเพียงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ได้ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับหรือว่าเราโอกาสถัดไปนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอกไม่ใช่แค่ชวนอย่าเชื่อ